ชาวบ้านก็อยากจะให้สร้างเขื่อนแก่งเสือตีนครับแต่ถ้าเขื่อนแก่งเสือตีนสร้างไม่ได้ผมอยากให้รื้อผนังกั้นน้ำครับตั้งแต่ของแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งทั้งตะวันตกตะวันออกตั้งแต่วันโลกลงมาถึงตำบลปากผ้าครับเพื่อไม่ให้น้ำมันบ่าไปทั่วมันจะไม่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแต่ถ้ามีผนังกั้นน้ำครับมันแตกตรงไหนตรงนั้นก็หายนะมากมายทั้งทรัพย์สินและชีวิตครับเมื่อผมเป็นเด็กๆอ่ะท่วมถึง3เดือนนะครับพวกผมทำนาก็ได้กินลงเบ็ดลงขายอ่ะทั้ง3เดือนยังมีเงินมาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่ก็เอาเรือไปเกี่ยวหญ้ามาครับแล้วงัวก็ผูกไว้ตามข้างถนนมันท่วมถึง3เดือนนะครับตะก่อนมาที่ผมเด็กๆที่พ่อผมยังอยู่น้ำมันไม่ลึกไม่แรงน้ำไม่ลึกอย่างสูงสุดก็ไม่ถึงเขาครับมันบ่าไปทั่วมันบ่าก็ไปทั่ว2แล้วชาวบ้านก็จะมีอาชีพคือไปปักเบ็ดปักเบ็ดหาปลาดักขายชีวิตไม่ได้จนโดยที่เมื่อก่อนมานี่ถุงยางชีพนี่ไม่เคยมีมาเลยครับไม่มีมาช่วยเรือก่อนน่ะไอ้เรื่องชดเชยค่าเกษตรอะไรนี่ไม่มีมาเลยไม่มีสักอย่างรัฐบาลไม่ต้องรับภาระตรงนี้เลยครับ